ของสิงคโปร์ห่อละครึ่งโล4รสชาติได้ครึ่งโล2ห่อก็เท่ากับโลนึงอ่ะแต่4รสชาติเริ่มทำไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะแป้งผสมไปเรียบร้อยแล้วเราทำไว้ก่อนทำไว้รอก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งเพิ่มเฮ้ยพูดเยอะเครื่องร้อนหยอดเลยแป้งผสมไปแล้วนี่ไม่ต้องหยอดเยอะไม่ต้องหยอดให้ล้นนะคะเพราะเราจะทำแบบว่าเป็นออกกรอบๆนิดนึงเอ้ามันมีสีแล้วทำไมฉันหยอดได้แค่สามสีม่วงยังไม่ได้หยอดแล้วที่สำคัญคือเมื่อวานอะทำถ่านอันนี้พอจะปิดนะปิดนะคะมันจะมีปุ่มล็อกตรงนี้นะกดปิดไปเลยค่ะแล้วก็กดล็อกก็ได้จะกดล็อกก็ได้ไม่กดล็อกก็ได้เพราะเครื่องก็ทำงานปกติแล้วก็ปล่อยให้มันคอนติเนียความร้อนไปเมื่อวานลองเตาใหม่เสียบไปประมาณ30นาทีเตายังไม่ร้อนแล้วก็ตกใจเฮ้ยทำไมไม่ร้อนวะอ๋อเป็นการทำงานทาน้ำมันนิดนึงตัวนี้แค่แตะไปนิดเดียวพอค่ะเพราะว่าเตามันเป็นเทฟลอนเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วแต่ข้อดีของการใส่น้ำมันคือทำให้ตัวเนี่ยกรอบขึ้นมากกว่าเดิมหยอดลงไปค่ะถ้าทำขายอยากให้สวยๆเนี่ยหยอดให้แบบเหลือพื้นที่สำหรับที่เขาเด้งขึ้นมาจะได้ครบสีนี่นะคะอุ้ยนี่เห็นป่ะพอมันล้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ปิดฝาไม่เปิดเลยหยอดเสร็จฝาไม่เปิดฝาเลยนะคะใครไอน้ำอ่ะใครเห็นไอน้ำมันตกใจอุ้ยเดี๋ยวมันแป้งมันจะแฉะเปล่าไอน้ำจะเป็นตัวทำให้ขนมมาฟูขึ้นไอน้ำจะเป็นตัวทำให้ขนมมาฟูขึ้นทำให้ขนมได้น้ำเข้าไปในเนื้อจะทำให้เหมือนเรากินขนมถ้วยฟูค่ะเราต้องนึ่งใช่ป่ะคะแต่ตัวเนี้ยมันก็คือเป็นเตาอบแต่ใช้ไอน้ำจากกระจกเนี่ยทำให้ขนมมาฟูขึ้นมาอันนี้คือเทคนิคการทำให้สวยนะคะรุ่นนี้เสร็จแล้วอาจารย์เอาไม้ลายตารางชัดมากสวยมากนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะเอาอันนี้กับอันนี้มาประกบกันประกบกันนิดนึงประกบตอนร้อนๆเลยนะคะอันนี้ไม่ร้อนแล้วเริ่มเย็นแล้วประกบตอนร้อนๆจะเป็น2สีอันนี้มะยงก็เริ่มขึ้นแล้วนี่เสร็จแล้วขอบลายดอกไม้ค่อนข้างชัดเจนนะคะเห็นนะคะเนี่ยใครซื้อไปแล้วไปลองทำแล้วนะคะก็ส่งรูปรีวิวมาให้เช็คจ๋าได้นะคะเช็คจ๋าจะเข้าไปดูเข้าไปขอบคุณเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปให้คำแนะนำบางคนแบบอยากทราบวิธีการผสมแป้งแบบแบ่งทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องแอนนี่ก็รอตอบอยู่นะคะ